ว้าวโหมาครับหลังจากห่างหายปรากฏไปนานครับดูครับดูครับดูครับโอ้มาแล้วครับปรากฏอีกหนึ่งตัวครับโอ้ดูอีกแล้วครับกดหัวเสียบวันนี้รอบแรกอยู่นะครับรอบแรกได้ปลาไป4ตัวครับไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับโอ้ดูครับโอ้โหสุดยอดเลยครับน่ากินมากเลยครับยังแจ่มยังหอมอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพามาเสียบเบ็ดเหมือนเดิมนะครับสถานที่วันนี้นะครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับแล้วดูจากสภาพพื้นที่คือมันเป็นก้อนหินกับทรายนะครับมันน่าจะเสียบยากครับแล้วนี่ครับที่ผมเจอเบ็ดใครก็ไม่รู้ครับมีสายเซฟตี้เหมือนของผมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้คนที่นี่เริ่มทำคล้ายๆผมแล้วนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเรียนแบบใครนะครับโอเคครับช่วยให้การเสียเวลาเราไปเสียบเบ็ดกันดีกว่าครับพี่แบบนี้นี่น่าลุ้นอยู่ครับปรากฏครับเดี๋ยวว้าวโหมาครับหลังจากห่างหายปรากฏไปนานครับตัวแรกปรากฏตัวสวยๆเลยครับโอเคอยู่ครับถ้าตัวแรกตัวขนาดนี้ปรากฏตัวงามๆครับอย่างแจ่มครับโอเคครับเก็บคือตัวนี้นี่ปรากฏอ่ะอันนี้พันอยู่ข้างล่างนะครับมันเมื่อกี้เปียกไปทั้งตัวเลยครับสุขว่าวันนี้นี่ทุ่มเทอีกแล้วครับแต่ถ้าได้ปลาก็คุ้มอยู่ครับอุ้ยติดครับแต่ไม่รู้ไซส์ไหนปลากรุดอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่เจอว่าแถวนี้ปลากรุดเยอะครับตัวที่2ครับไม่ใหญ่แต่ไซส์สวยนะครับครับโอ้ยังแจ่มครับ2ตัวปรากฏเลยครับนึกว่าจะไม่เจอปรากฏแล้วครับช่วงนี้ไอ้คลิปก่อนหน้านี่หัวเสียมล้วนๆครับมีกดโผล่มาตัวนึงโอเคครับปรากฏตัวที่2ครับดำน้ำอย่างเดียวแต่ก็โอเคครับหัวเสียมที่ไซส์สวยโอ้ยไซส์สวยมากครับโอ้โหหัวเสียมตัวฐานนี้ก็โอเคครับใส่เอ้ยไซส์สวยเลยครับโอ้ยังแจ่มครับยังแจ่มโอ้ดูอีกแล้วครับกดหัวเสียบวันนี้รอบแรกอยู่นะครับรอบแรกได้ปลาไป4ตัวครับไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับโอ้โหดูครับกดหัวเสียบรอบนี้นี่ใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะครับหมายถึงว่าไอ้ตัวเล็กนะครับใหญ่กว่ารอบที่แล้วแต่ตัวใหญ่นี่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าครับเรามาดูครับวันนี้จะเจอตัวใหญ่หรือเปล่าแต่ตัวแรกก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับโอ้โห
ปลาฉลาดครับไม่ได้เห็นนานแล้วครับนี่ครับปลาฉลาดอุ้ยแล้วก็ปล่อยไปแล้วครับเรียบร้อยหันดูครับหันดูครับหันดูครับอ้าวปวดหัวเสียงอีกแล้วครับจุดเดิมที่เดิมรอบ2ไซส์เดียวกันด้วยโอ้โหวันนี้นะครับได้กดหัวเสียมตัวที่3แล้วนะครับอันนี้เป็นรอบ2นะครับแต่มันก็ใกล้จะสุดแล้วนะครับจุดเดิมที่เดิมเลยครับตรงนี้จับยากเหมือนกันนะเนี่ยเสียวเนี่ยครับแต่ดีที่ยังมันอ่อนครับตรงนี้ดูครับดูครับดูครับโอ้มาแล้วครับปรากฏอีก1ตัวครับปรากฏไซส์สวยๆเลยครับนี่ครับวันนี้ได้ปรากฏ3ตัวแล้วนะผมนึกว่ามันจะหมดไปแล้วมันยังมีอยู่นะครับอันนี้ผมย้ายหมายนะครับหน้าตาหมายก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับมาแล้วครับตัวใหม่ของหมายแรกครับตัวแรกของหมายใหม่ครับปรากฏครับปรากฏไซส์สวยๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเอากดหัวเสียมมาย่างแล้วนะครับปกติไซส์นี้ผมจะไม่เอามาย่างนะครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงครับอยากจะกินปลาย่างครับย่างย่างกดไซส์นี้วันนี้แปลกครับไม่โดนปลากระทิงแล้วก็ไม่โดนปลาขาวแทบจะไม่โดนปลาเล็กเลยครับมีแต่ไซส์สวยๆครับแล้วก็ได้ไม่หลายได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปครับเดี๋ยวผมจะย่างปลาแล้วเราก็มานั่งกินกันกับตากล้อง2คนนะโอเคครับผมโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งบ่นไปว่าไม่โดนพวกปลาขาวครับอันนี้ปลาไข่อองนะครับเป็นปลาที่คล้ายๆหน้าตาคล้ายปลากะมังนะครับแต่ไม่ใช่ปลากะมังนะครับนี่ครับคล้ายๆนะครับถ้าดูดีๆคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับนี่ครับปลาไข่อองเดี๋ยวจับย่างครับไอ้ตัวนี้โอเคอยู่ครับปรากฏอีก1ตัวครับเอามาชดเชยปรากฏหัวเสียมที่เอาไปย่างนะครับปรากฏตัวสวยๆครับไม่เล็กครับไม่เล็กตัวขนาดนี้ปรากฏอีก1ตัวครับตอนนี้ปลาก็สุกแล้วนะครับตัวกลางนี่สุกแล้วอันนี้ตัวกลางนี่เดี๋ยวผมให้ตากล้องนะครับส่วนตัวริมนี่เดี๋ยวผมจะกินนะครับน่าจะสุกแล้วโอเคหิวแล้วกินเลยดีกว่าโอเคนี่ครับปลาย่าง2ตัวสวยๆเลยครับดูกินปลาย่างกันนะครับมาอ่ะนี่ถือไว้ก่อนโอเคมาดูเนื้อปลาครับหอมมากเลยหิวข้าวครับตอนนี้เนื้อปลาขาวๆครับย่างยังไม่ทันแห้งนะครับนี่ดูโอ้ยดูโอ้โหสุดยอดเลยครับน่ากินมากเลยครับยังเจมยังหอมอ่ะขอตัวกินปลาก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวกินปลาย่างก่อนนะครับเฮ้ยร้อนไหมเนี่ยร้อนเลยดูตากล้องครับเนื้อปลาครับตัวใหญ่มาย่างที่เจ๋งกว่าตัวเล็กอีกครับโอ้ยผมขอตัวกินปลาครับตากล้องก็น่าจะหิวแล้วครับโอ้โดนปลากระทิงครับโอ้โหวันนี้ทั้งวันผมคิดว่าไม่มีแล้วนะครับปลากระทิงนึกว่าจะเป็นวันที่ไม่โดนปลากระทิงครับโดนมา1ตัวนะครับไซส์สวยๆครับปลากระทิง
เก็บครับเออถ้าตัวขนาดนี้นี่โอเคอยู่ครับแต่เสียดายครับวันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับผมจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับปลากระทิงตัวสวยๆครับไซส์ใหญ่อยู่ครับไซส์นี้พันอยู่ข้างล่างนะครับอะไรจะยกจะยกไหวไหมเนี่ยเซ็งเลยครับเล็กเกินนะครับวันนี้นะครับได้ปลามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับได้ปลากดเนี่ยมา4ตัวแล้วก็หัวเสียมเนี่ยที่จริงได้3ตัวนะครับเอาไปย่าง2ตัวแล้วก็ได้ปลากระทิงอีก1ตัวก็พอทำกับข้าวได้อยู่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับครับสวัสดีครับตัวใหญ่ๆไม่โดนเลยโดนแต่ไซส์สวย